แรดยังไงก็คงยังแรดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราเอาคาวาซากิ Z900 คันนี้นะครับไปลองวิ่งกันหน่อยรู้สึกว่าไม่ได้เอาไปวิ่งนานแล้วนะครับหลายคนเรียกร้องมาคันหน้านี่คือสี Special Edition เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีท่อด้วยแล้วก็ใส่ยางใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปลองบรรยากาศเดิมๆที่เอารถไปวิ่งกันว่าเป็นยังไงนะครับมาๆๆเจ้า Kawasaki Z900 นะครับนี่คลิปก่อนที่เคยมีคนถามนะครับว่าสติ๊กเกอร์เติมน้ำมันดูยังไงเนี่ยปกติที่ถังน้ำมันมันจะมีเขียนกันมั้ย Gas Mahol E10 ก็คือ Gas Mahol 95เติมได้นะครับถ้าติดอย่างนี้แปลว่า E20 เติมไม่ได้นะครับต้องนิดหนึ่งเติมให้ถูกประเภทไว้ดีที่สุดครับกระจกเรียบร้อยเดี๋ยวกันสะบัดปิดเลยแล้วกันให้มันหนืดน้อยที่สุดนะผิดทางเพราะว่าเราวิ่งไม่ได้ทางไกลมากติดมือดิวไว้บอกตามตรงไม่ได้ไปเอาซัด900ไปขี่นานแล้วนะครับเดี๋ยวรออุณหภูมิก่อนเมื่อกี้ผมวอร์มไว้นิดนึงตอนนี้ขึ้นแค่2ขีดเดี๋ยวรอ3ขีดแล้วเดี๋ยวค่อยสัดให้ฟังสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะในตัว Z900 อ่ะผมว่ามันเป็นรถที่คุมง่ายมากฟีลลิ่งอ่ะใช้คำว่าขี่ง่ายขี่สบายดีกว่าแล้วด้วยกำลังเครื่องผมว่ามันบวกกับอัตราทดเกียร์ที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับว่า Z900 มีสไตล์การทดเกียร์ที่ค่อนข้างจะชิดกว่า Z800 และ Z1000 มันเลยทำให้มันมาผมว่ามันมาได้แบบจัดจ้านกว่านะในฟิลแต่โอเคอย่างที่บอกมันจะตัดไวกว่าเพราะว่าเกียร์มันชิดกว่าท่อนี่แอบดังเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมว่ามันบิดติดมือเลยนะโคโลฟิลของท่อเดิมนะผมปกติท่อเดิมมันจะเป็นฟิลแบบเหนียวเหนียวหน่อยเพราะมันมีเรื่องของตัววาล์วเซอร์โวมีหลายๆอย่างนะครับความอั้นของท่อให้เสียแต่พอมันเป็นท่อที่แบบทรงอย่างเงี้ยมันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลย ในขนาดเกียร์5นะครับเนี่ยความเร็ว90 80 90เกียร์5เปิดเครื่องยังไม่สุดนะยังแบบชูดออกไปเลยอุณหภูมิมันขึ้นช้าจริงเพิ่ง2ขีดเองแล้วคันนี้มันฟิลดีตรงนี้นะผมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ไปให้ด้วยทีมงานจัดการเปลี่ยนยางใหม่นะครับเป็นตัวคอนติฟิลลิ่งแบบนวลนิ่มนิ่มเนียนมากอันนี้คอนติไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่โอเคมันเป็นฟิลแหละไม่ว่าจะยี่ห้อไหนอ่ะสมมุติยางรถยางที่ระหว่างคนที่ซื้อรถมือสองมาเนี่ยสังเกตว่าผมจะหน้าร้านผมจะจับเปลี่ยนยางเกือบหมดนะครับคือถ้ายางมันหมดสภาพแล้วเราจะการเปลี่ยนให้ทันทีเลยหรือแม้กระทั่งเอาแค่ฟิลที่ยางยังไม่หมดอ่ะยางยังพอแบบคืออาจจะอายุปีกว่าเกือบ2ปีแต่ดอกยังเต็มอยู่อ่ะแล้วลองเปลี่ยนยางใหม่ยี่ห้อเดิมนะครับฟิลลิ่งเปลี่ยนยางยังรู้สึกเลยว่ามันนุ่มขึ้นนะครับฟิลลิ่งของรถนะช่วงล่างช่วงล่างนะครับเราจะรู้สึกได้ถึงความกริบเลยนะนี่ขนาดผมออกมาวอร์มยังไม่วอร์มยางนะครับแค่ยางแบบยังอุณหภูมิยังปกติอยู่อะรู้สึกได้ถึงความหนึบพวกนี้ยิ่งร้อนจะยิ่งหนึบนะครับนี่ขนาดยางใหม่ๆเลยนะปกติถ้ายางใหม่นะบางคนจะบอกยางใหม่แล้วมาถึงแซดเนี่ยนี่ไม่ควรนะครับต้องเรื่องวองยางแล้วก็เปิดผิวหน้ายางก่อนเพราะมันยางใหม่นะมันจะลื่นกว่ายางที่มันใช้ไปแล้วสักพักนึงนะแต่ถ้าเคลียร์หน้ายางสักนิดนึงอ่ะโอ้โหมันจะยิ่งเกาะดีเลยอุณหภูมิได้นี่แบบหนึบเลยนะเหนียวเป็นตุ๊กแกเลย มาอุณหภูมิ3ขีดแล้วพูดถึงตัวคาวาซากิ Z900 ต่อนะครับคือผมว่ามันเป็นฟิลที่ขับง่ายขับสบายอ่ะถามว่าแรงไหมนี่แค่ใส่ใบคันนี้แค่ใส่ท่อเดี๋ยวก็รู้สึกดึงได้เลยนะแล้วมันก็จะมีดราม่าที่ผมมาเปรียบเทียบกับตัว MT09 นะครับผมว่ามันมีอย่างหนึ่งอ่ะที่ผมก็ยังคงบอกนะครับว่าด้วยคำว่าผมว่าซัด900อ่ะเซ็ตโชคคาวาเซ็ตโชคมาได้แบบว่า
างอ่ะผมว่าแรงบิดในฟิลลิ่งที่มันกระโดดออกไปอ่ะก็ไม่แพ้ MT09 เลยนะที่เขาบอกว่าทอร์คดีๆอ่ะแต่ด้วยผมว่าคุยที่รถเดิมช่วงล่างอ่ะซัด900มันเซตออกมาดีจริงๆมันเลยรู้ทำให้รู้สึกว่ามันนิ่งกว่านะครับมันฟีลลิ่งเอาง่ายซัด900มันเปรียบเทียบยากนะครับรถเนี่ยจะแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดช่วงล่างไม่ดีอ่ะมันก็ไปก็เท่านั้นนะครับมันก็อันตรายด้วยบางทีรถแรงเกินไปอ่ะถ้าเกิดช่วงล่างเราเซตไม่ดีเนี่ยมันยังง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆกับฟีลนี่ก็ได้ครับดูติมอนสเตอร์อ่ะ 1,200 นะครับเพราะว่า 821 มันมีโชคเดียวว่ารถเต่าน่ารักยังดูสีด้วย 82มันไอ้มันโต 1,200 น่ะตัวที่เป็นตัวธรรมดาที่เป็นโชคปกติอ่ะกับตัวที่เป็นตัว S ที่เป็นโชคเออร์ลินน่ะเครื่องยนต์เดียวกันทุกอย่างเดียวกันหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์เดียวกันแต่ต่างกันแค่ช่วงล่างอ่ะโชคเออร์ลินกับโชคธรรมดาตัวธรรมดาผมจำไม่ได้โชคยี่ห้ออะไรไม่รู้นะฟิลที่ทำให้เราขับขึ้นยังสนุกกันเยอะเลยนะมันต่างอ่ะพอเป็นโอเรนต์มันรู้สึกว่ามันหนึบแล้วเราเปิดคันเร่งแล้วเราแบบมันนิ่งอ่ะพอมันนิ่งเราก็ทำให้แบบถ้าไม่ดูไมค์จะรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนไม่เร็วนะครับเขาถึงบอกว่ารถแรงยังไงสุดท้ายรถช่วงล่างดีได้เปรียบกว่ารถแรงนะครับแต่คันนี้มันดึงว่ะดึงดีมากท่อสูตรนี้ผมว่าสเต็ปนี้มันถ้าวิ่งดีเลยนะแต่ผมว่าใช้งานมันอาจจะดังไปนิดนึงนะรบกวนอาจจะรบกวนนิดหน่อยแต่ก็แต่ถ้าเกิดเอามันขับสั้นๆผมว่ามันเลยแหละมันเนี่ยนี่เกียร์5ความเร็ว100นะครับเปิดที่ตกใจคันเร่งเลยมันจะมีอย่างที่บอกนะครับเรื่องท้ายแต่ผมว่ามันไม่ได้ซีเรียสหรอกคือถ้าเอาฟีลลิ่งความผมรู้ความคิดไปเองอะฟีลที่แบบท้ายมันเชิดๆที่ผมจะชอบพูดในหลายๆคลิปนะครับว่าถ้าเกิดซัด800ฟีลตูดยกๆมันดูเท่อะแต่ตัวซัดพันมันเหมือนจะโชคตกๆมานะแต่ความจริงเราก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นหรอกคือในโจทย์ของมือใหม่อะผมว่าขับสบายเลยแหละถามว่าแรงไม่แรงอยู่ที่มือเราบิดนะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ขับเร็วนะครับเราค่อยๆขับค่อยๆบางทีคนส่วนใหญ่จริงๆอย่างที่ผมเคยพูดหลายคลิปพูดบ่อยนะครับมือใหม่จัดกับไม่ค่อยกลัวนะครับกลัวที่มือเขาเรียกว่ามั่นใจว่าขับเก่งแต่แล้วลืมตัวหรือประมาทนะครับนี่แหละที่น่ากลัวที่สุดบางทีเราจะขับเราคิดว่าเราเอารถอยู่นะครับแต่แล้วทำให้เราขับรถเร็วเกินความเหมาะสมนะครับแต่กับพวกมือใหม่อ่ะมือใหม่จริงๆอ่ะกับจะกลัวนู่นกลัวนี่ระแวงนู่นระแวงเนี่ยมือใหม่จริงๆอ่ะกับไม่ค่อยเกิดเหตุหรอกเพราะเขาจะมีความระมัดระวังมากกว่าคนที่แบบว่าคุ้นกับรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกจะเก่งหรือไม่เก่งจะเก่าไม่เก่ามันอยู่ที่ความระมัดระวังนะครับคันนี้แล้วมันดึงดีจังวะโทสเตอร์มาบอกว่าเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนทำไมผมมีความรู้สึกว่ามันวิ่งผิดปกติดึงดีจริงแล้วก็พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้แล้วก็ตัวซัด900นะครับไม่เหมือนไม่ค่อยได้พูดอะไรไม่ค่อยได้ออกมาขับยีนาดนะคิดไม่ค่อยออกจะพูดอะไรก็ถือว่ามาฟังบรรยากาศฟังเสียงแล้วกันแล้วผมไม่รู้ว่าที่พูดจาจะได้ยินหรือบอกว่าเสียงมันดังมากเลยนะท่อนู่นนี่แล้วก็ขอเสริมเรื่องตรงนี้นิดนึงนะครับที่เคยมีคนถามไม่ใช่ถามที่ผมพูดคลิปก่อนที่ผมเอาซัด900เนี่ยคันนี้แหละเปรียบเทียบกับ MT09 นะครับที่บอกว่าในส่วนของ MT09 อ่ะทำไมบอกเติม E20 แล้วทำไมถึงความร้อนสะสมสูงอย่างนั้นอย่างงู้นครับพี่คือมันจะมีจุดนึงนะครับยิ่งเดินทางไกลอ่ะใช้ในเมืองผมว่าเติม E20 ได้อาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งไกลๆแบบคันเร่งต่อเนื่องยาวๆแบบเนิบๆอ่ะถ้ารถที่ไม่ได้จูน E20 มาหรือเซตอัพมารองรับ E20 แล้วเราไปเติม E20 อ่ะความร้อนสะสมมันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่าปกตินะครับด้วยสาเหตุที่ผมอธิบายในคลิปนั้นนะรถที่วิ่งคันเร่งแบบเนิบๆอ่ะมันจะกล่อง ECU จะสเปรย์น้ำมันที่มันบางนะครับนึกภาพมั้ยสมมติเราวิ่งความเร็วแบบออกทริปอ่ะ80 100หรือว่า100 120น่ะคันเร่งนิ่งๆเลยค่าสโตจิโอเมตริกของตัว AF ratio ที่กล่องจะปรับเนี่ยมันจะปรับไปไม่ใช่ค่าสโตจิโอเมตริกค่า AF ratio ถูกละ
กล่องมันจะปรับให้มันบางนะครับอยู่ประมาณ15เลยได้35ตอนหนึ่งนะครับสังเกตง่ายๆพวกรถคาวามันจะมีคำว่าอีโคขึ้นผมอีโคตรงเนี้ยมันไม่ใช่โหมดประหยัดน้ำมันนะครับแต่มันเหมือนเป็นตัวดิสเพย์มอนิเตอร์บอกให้รู้ว่าเนี่ยถ้าเราเปิดคันเร่งอย่างเงี้ยอันนี้เข้าสู่โหมดอีโคแล้วมันจะประหยัดน้ำมันเพราะว่ามันกล่องมันเหมือนมันจับเซนเซอร์ต่างๆความเร็วต่างๆการเปิดคันเร่งต่างๆว่าเราขับเนี่ยผมเปิดคันเร่งแบบเนิบๆเนี่ย 4,000 รอบความเร็ว 60-70 เนี่ยรู้แล้วว่านี่คือการขับเนิบขับชิลนะครับค่าน้ำมันมันก็จะปรับตามสเปรย์มันจะบางกว่าปกติตัวโหมดอีโคมันก็ขึ้นแต่สังเกตว่าผมเปิดคันเร่งปึ๊บคำว่าอีโคมันจะหายไปแต่นี่มันเล็กนิดนึงนะอาจจะดูยากหน่อยนั่นคือพอโหมดอีโคหายสเปรย์น้ำมันมันก็สเปรย์หนานะครับด้วยสาเหตุที่ผมบอกว่าทำไมเติม E20 ความร้อนสะสมมันถึงสูงถ้าเราขับทางไกลยาวๆแบบชิวๆนะคือถ้าเราเดินทางด้วยค่าน้ำมัน E20 ต้องการค่าสโตรีโอเมตริกที่หนากว่าปกตินะครับมันจะอยู่ประมาณ E20 หรือ13กว่าประมาณนี้บวกลบนะครับมันจะไม่เหมือนเพียวเบนซินหรือว่า E10 หรือก๊าซโซฮอล์95นะครับที่อย่างก๊าซโซฮอล์95กับเพียวเบนซินผมว่าไม่หนีกันมากอ่ะรถที่บางทีไม่ได้ทำมารองรับ E10 นะแต่เติม E10 ไปผมว่ายังเติมได้นะครับแต่ถ้าบอกรถที่ไม่ได้ทำมารองรับ E20 อ่ะแล้วเติม E20 ผมว่าโอกาสที่ความร้อนสะสมสูงเวลาขับชิลหรือขับทางไกลมันจะสูงกว่าด้วยความที่ว่า1กล่องมันไม่รู้ว่านี่คือน้ำมัน E20 นะครับทำให้มันสเปรย์บางคือถ้าอย่างเป็นคาวาขึ้นโหมดอีโคนี่คือสเปรย์บางละเพราะว่าเราขับประหยัดอยู่ในโหมดประหยัดน้ำมันนะครับแล้วบวกกับอัตราส่วนผสมที่ E20 ต้องการคือหนาเนี่ยแล้วพอมันบางแล้วบางอีกมันก็จะเกิดความร้อนสะสมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผมมโนหรือคิดว่านี่คือทฤษฎีของที่กล่องมันคำนวณออกมานะครับคือถ้าเราไปดูในแมปอะถ้าคนที่อ่านแมปเซนเซอร์ไม่ใช่แมปดูตารางเขาเรียกว่าเวลาเรารีแมปอะมันจะเห็นแล้วนั้นอะช่วงออกตัวจะต้องการน้ำมันที่หนาชูดกำลังออกเปิดคันเร่งกี่เปอร์เซ็นต์ค่าจะน้ำมันมันจะจ่ายหนากว่าปกติเพื่อนเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแต่อย่างเดินเบาก็อาจจะอยู่ประมาณ 14.7 ก็คือค่าสโตรจิโอเมตริกของน้ำมันปกติแต่พอเนี่ยเดินขับชิลขับเนิบขับเรียบๆหรือค่าคาวาอีโคขึ้นเนี่ยมันก็คือจะจ่ายเป็นน้ำมันบางละอันนี้ก็คือเป็นกล่องมันจะวิ่งไปวิ่งมาปรับน้ำมันใหม่ปรับน้ำมันมาอย่างนี้ตลอดเวลานะครับผมต้องย้ำตลอดว่าคุณบอกเติมได้ก็มันก็แล้วแต่คุณนะแต่โดยทฤษฎีอ่ะผมว่าเราทำตามคนออกแบบถ้าเราไม่เชื่อคนที่ออกแบบรถมาก็ไม่รู้จะเชื่อใครนะครับเดี๋ยวต้องมีคนมาดราม่าด่าผมอีกแน่เลยแต่ผมก็ยังยืนยันอย่างนั้นนะคือมันไม่ได้พังทันทีหรอกแล้วที่สังเกตไหมบางคนจะบอกว่าเนี่ยรถผมไม่ได้ทำมารองรับ E20 แต่ผมเติม E20 ดูสิเปิดวาล์วมาเปิดสูบมาโอ้โหขาวสะอาดเลยคือมันขาวมันจะขาวอย่างที่ผมบอกนะมันขาวเพราะน้ำมันบางหรือเปล่าถ้าขาวเพราะน้ำมันด่างนี่อันตรายนะครับยังไงมันก็ต้องมีขมเหลวบางเล็กน้อยแหละหรือเหลืองๆนะครับอย่างน้อยแต่ถ้าขาวโพลมาเลยนี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าน้ำมันบางนะครับเพราะฉะนั้นเติมให้มันถูกต้องดีกว่าผมไม่ได้ว่ารถ E20 น้ำมัน E20 มันไม่ดีนะครับแต่มันอยู่ที่คนเติมแล้วเรารถคันนั้นเติมด้วยว่ารถยนต์เวลาผมใช้งานนะคันไหนที่บอกเติม E20 ได้ผมซัด E20 หมดอ่ะคันไหนเติม E85 ได้ผมก็เติม E85 นะครับเพราะว่ารถมันรองรับแล้วคุณคือวิศวะคนที่ออกแบบเขียนโปรแกรมมาให้รู้น้ำมันนั้นๆแล้วก็เติมไปแต่กรณีที่ไม่ได้ทำมารองรับผมว่าไม่แนะนำให้เสี่ยงเติมนะครับรถเราคันนึงไม่ได้มาคันละบาท2บาทนะแม่คลิปนี้เหมือนไม่ได้พูดถึงตัว Z900 เลยก็ถือว่ามาขับรถให้ชมกันแล้วกันฟังเสียงหน่อยแต่ผมว่าคันนี้แม่งแอบขี่ดีจริงมันเจอยางใหม่เจอท่อเซตนี้ไปผมว่ามันขับสนุกเลยแหละโดดแบบนิ่งๆโดดแบบนิ่งๆนะครับแม่กลับมาละคันเร่งมันบิดติดมือมากเลยนะคือรถที่ร้านผมมาคือจะเซตก็คือรถต้องพร้อมใช้งานหมดนะครับเนี่ยยางใหม่เพิ่งเปลี่ยนหน้าหลังนะครับเปลี่ยนยางใหม่หน้าหลังคองเหลวเปลี่ยนใหม่ทั้งคันแล้วน้ำมันเครื่องไม่ได้ใช้เกจแบบไก่กานะครับฟูลี่เซเนติกนะครับแล้วก็เจอท่อเจออะไรคันนี้เจอสเปเชียลเอดิชั่นแต่สีเดิมสวยๆเลยนะวิ่งดีนี่ 5-6 รอบเลยนะหมื่นรอบมันเสียงมันคงจะแบบแสบดาร์กหน้าดูไม่กล้าเร่งนะเกรงใจเขาคันนี้เรียบร้อยมากดูคอท่อเนี่ยใสๆเลยนะครับแม่ขั
ายของเลยแล้วกัน 300,000 กว่าบาท 300,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ลองดู 300,000 นี่คือราคาหน้าร้านนะครับบางทีมาหน้าร้านอาจจะมีโปรโมชั่นมีอะไรพิเศษก็โอ้ R9T มาใหม่คือหล่อลองติดหล่อเซลล์ฝ่ายขายได้แต่คือรถทุกคันเราจะออกมาเป็นสภาพต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือยางเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนยางใหม่ทุกคันคือคันไหนถึงเวลาต้องเปลี่ยนผมจะบอกช่างอ่ะคือถ้าผมโจทย์ผมจะบอกช่างเสมอว่าถ้ารถคันนี้เป็นรถของช่างเองแล้วช่างรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนไปเลยแต่อารมณ์ถ้าเกิดคันไหนผมไม่ได้เปลี่ยนแล้วลูกค้ามาดูหน้าร้านบอกเฮ้ยอยากได้คันนี้แต่ผมอยากได้ยางใหม่คุณแจ้งเซลล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้แต่โอเคราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าราคามันจะบวกขึ้นไปแต่บวกยังไงก็ถูกกว่าคุณไปเปลี่ยนเองแน่นอนเพราะผมคิดราคาผมไม่ได้เน้นกำไรเพราะขายยางนะครับเอาลูกค้าที่อยากได้ดีกว่าเพราะว่าผมจะมีโจทย์เยอะมากบางทีน่ะรถยางใหม่กับรถยางเก่าราคามันต่างกันหมื่นนึงคนก็อ้างดีอาจจะอยากประหยัดยางเก่ามันยังพอใช้ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นยางเก่าไปก่อนแต่ถ้าเกิดอารมณ์คนที่บอกคิดว่าอยากจะไปเปลี่ยนยางใหม่อยู่แล้วอะแจ้งหน้าร้านแล้วได้เลยนะครับสำหรับคนที่บอกอยากเปลี่ยนยางราคาว่ายังไงคุณก็ถูกกว่าแน่นอนอย่างคู่ยางคู่นึงเนี่ยเปลี่ยนเองหมื่นกว่าบาทนะครับหน้าร้านเราอาจจะบวกให้แบบเพิ่มมาหมื่นนึงแล้วกันเปลี่ยนยางให้เป็นประมาณนี้นะครับแม่ไปขี่มันวะคันนี้แอบชอบโอเคไม่ได้ขี่นานละเจ้าซัด900นะครับแรดยังไงก็คงยังแรดอย่างนั้นโอเคเรื่องราวโดยประมาณนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับขับได้คนเดียวเหรอมีเบาะซ้อนอะไรอย่างเบาะต้องเปลี่ยนใช่ไหมใช่มันจะต้องตัวนี้ออกแล้วก็เอาเบาะมาเปลี่ยนอีกอันนี้มันเป็นของแต่งมาหรือของเดิมมาแต่งครับแต่งโซนครับใช่ไหมแล้วก็ชิลหน้าสวยดีแต่สติ๊กเกอร์คาร์บอนมันเบรกฟิลอะถอดไหมว่าของเดิมมันเป็นสีทองเหรอมองข้างในมันเป็นสีทองทองไม่น่าเกลียดเพราะสีทองมันสวยกว่านะแต่มันเหมือนอะไรวะมันสวยเพราะมันโทนดำมันกลืนมาหมดแล้วไงใช่ไหมเนี่ยเห็นอยู่ข้างในเป็นสติ๊กเกอร์ไอ้เป็นสีทองแล้วฟิล์มแต่ฟิล์มตัวนี้แพงนะเว้ยมันเป็นคาร์บอน 3D ไม่ใช่คาร์บอนแท้แต่งานมันเหมือนคาร์บอนนะแต่มันก็ไม่มี LED มาติดนี่ใส่เพิ่มเมื่อกี้ใส่เพิ่มเมื่อกี้ใส่ครับกระจกป้นสีจะเป็นมั้ยสวยดีนี่ล้างเนี่ยยังกันอย่างว่าเพิ่งใส่กระสับเสร็จก็ใส่ใหม่เดี๋ยวค่อยส่งล้างล้างก็ว่ากับมอมแมมกระสับเดิมปัดไม่ได้ครับเพราะมันแรงเปลี่ยนใหม่R9T ไม่เชื่อบางทีเองก็เลยใส่กระสับท่ออยู่ฝั่งซ้ายนะเท่ดี